ายนี้เป็นเรื่องที่เราได้ทำกันมาแล้วทำกันแล้วก็ต้องทำอีกเพราะใจเรามันไม่ได้อยู่ที่เดิมมันไม่ได้มั่นคงเหมือนเดิมมันสงบแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่สงบฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำเพื่อความสงบบ่อยๆใจเราจึงจะรับความสุขจึงจะเข้าถึงความรู้สึกที่ดีการปฏิบัติธรรมนี่เรามีความเพียรมากเท่าไหร่มีความพยายามตั้งใจมากเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับความสงบสุขได้มากเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่ขยันความสงบก็ไม่เกิดขึ้นทำไมเราจึงจะต้องฝึกอยู่ทุกวันเพราะใจมันคิดอยู่ตลอดวันเดี๋ยวก็คิดเรื่องเก่าเดี๋ยวก็คิดเรื่องใหม่เรื่องเก่าที่ดีแล้วก็ดีใจเรื่องเก่าที่เรื่องไม่ดีเรื่องร้ายทำให้เราเศร้าใจอนาคตคิดเรื่องดีก็ดีใจคิดเรื่องไม่ดีก็ร้อนใจบางคนถึงก็ท้อถอยเรื่องอนาคตว่าเราจะไปไหวหรืออนาคตปัจจุบันนี้เราก็แย่อยู่แล้วคิดถึงอนาคตก็เลยให้ท้อถอยบางคนไม่คิดสู้ท้อถอยต่ออนาคตก็เลยคิดตายอยากตายแพ้ต่อชีวิตแต่บางคนคิดแล้วก็อยากจะอยู่อยากจะทำต่อไปก็เลยมีมุมานะเมื่อลมเราเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดวันเราจึงต้องทำใจเราจึงต้องฝึกเราจึงต้องรักษาความสงบให้เกิดขึ้นกับเราคือมันยังไม่พอนะใจเราอะไรๆมันก็ได้มาแล้วแต่ว่าใจที่สงบนี่มันยังไม่พอคือเรายังไม่ทันอารมณ์ตัวเองการที่เราไม่รู้เท่าทันใจเราเนี่ยมันสงบไม่ได้นานสงบแป๊บเดียวมันก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นำความทุกข์มาให้ใจเราอีกเดือดร้อนอีกจึงจำเป็นที่เราจะต้องฝึกให้มีสมาธิในใจเราบ่อยๆการที่เราฝึกให้รู้ใจเราให้รู้จักความสงบนั่นแหละมันเป็นกำไรชีวิตมันเป็นหนทางอันดีที่เราจะมองเห็นก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกับการทำใจให้สงบเราจะมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราก็ต้องมีความสงบพอเราไม่สงบแล้วจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็นึกไม่ออกเพราะจิตใจเราไปอยู่กับโรคภายนอกหมดไม่เคยเข้ามาหาธรรมการไม่รู้ใจตัวเองนั่นแหละคือการไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นผู้มืดมนคนถ้ารู้ใจตัวเองก็สามารถจะห้ามความทุกข์ได้สามารถที่จะแก้เคราะห์กรรมได้สามารถที่จะกำจัดความเศร้าหมองขุ่นมัวของใจได้เท่าทันอารมณ์รักเราก็รู้มันรักเกลียดเราก็รู้มันเกลียดถ้าเกลียดไม่รู้รักไม่รู้นี่เราก็หลงคนที่รู้รักรู้เกลียดนั่นคือคนไม่หลงเกลียดในใจเกิดขึ้นไม่ชอบใจเกิดขึ้นขุ่นข้องหมองใจเกิดขึ้นแม้แต่อารมณ์ขุ่นหมองในใจก็รู้ทันถ้ารู้ทันก็ดับทันถ้ารู้ไม่ทันก็ดับไม่ทันถ้าเรารู้เรื่องจิตใจของเราก็สามารถที่จะแก้ได้แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็หลงปล่อยให้อารมณ์นั้นครอบงำเกลียดก็เกลียดจนเพ่นพยาบาทเกลียดจนได้ยินเสียงก็เกลียดเห็นหน้าก็เกลียดเกลียดไปเกลียดมากลายเป็นพยาบาทกลายเป็นการผูกเวรถ้ารักก็รักซะจนห้ามใจไม่อยู่จนเราต้องทุ่มเทจิตใจไปทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถึงก็ได้ยินเสียงก็เห็นรูปก็อยู่ไม่ได้ถ้าเป็นงั้นแล้วก็เหมือนกับคนหลงเหมือนที่คนหลงลูกหลงหลานตัวเองเนี่ยติดหลานทีแรกก็เลี้ยงลูกพอได้หลานมาก็ติดหลานได้ยินเสียงก็
ดีใจเห็นรูปก็ดีใจถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้เราก็เป็นห่วงอีกเขาเรียกว่าหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนอันนี้ถือว่าชอบใจก็ปล่อยซะจนหลงชอบซะจนลืมตัวจนห้ามใจไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ฉะนั้นรักชังจึงเป็นเรื่องของปัญหาหัวใจที่คนเราไม่มีความสุขเพราะว่าปล่อยมันแรงไปปล่อยจะลืมตัวขาดสติพิจารณาว่าอะไรที่เกิดขึ้นในใจเรารักก็ดีโกรธก็ดีโลภก็ดีหลงก็ดีถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิมันก็ไม่มีทางจะทำใจให้สงบได้มันก็หยุดใจคิดไม่ได้ปล่อยไปตามอารมณ์เขาเรียกว่าปล่อยไปตามลมไปตามลมมันก็ไม่มีจุดหมายปลายทางมันก็ไม่มีที่เกาะที่ยึดไม่เป็นไม่ต่างอะไรกับเรือไม่มีคนพายล่องไปตามลำน้ำไม่ต่างอะไรกับว่าวที่ไม่มีเชือกมันขาดมันลอยอยู่ไปตามลมเหมือนกับคนเราเป็นคนหูเบาใครว่าดีก็ดีใครว่าไม่ดีก็ไม่ชอบใจน้อยคนที่จะเชื่อหูเอาไปหูโดยมากก็ไม่ได้พิจารณาพอเรามาทำสติสมาธิมันก็เป็นตัวของตัวเองพิจารณาเห็นทางถูกทางผิดการรู้จิตรู้ใจตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องห้ามไม่ให้ใจของเราล่องลอยไปสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์ความเพียรเนี่ยเป็นทางสายเอกที่จะช่วยจิตใจของเราให้สงบได้มากขึ้นจะแก้ปัญหาก็แก้ตรงใจเราอย่างเดียวเจริญสมาธิให้มากขึ้นทำสติให้รู้การกินเดินนั่งนอนให้มากขึ้นเดินก็ให้รู้เท่าทันว่าเราเดินนั่งก็ให้รู้เท่าทันว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะใดนอนก็ให้รู้เท่าทันว่านอนอยู่ท่าใดยืนก็ให้รู้ว่าเรายืนอยู่ท่าใดเดินก็ให้รู้ว่าการเคลื่อนไหวเราเป็นอย่างไรการเมื่อเรารู้ยืนเดินนั่งนอนด้วยการมีสติเข้าไปควบคุมอริยบททั้ง4เขาเรียกว่าสติปัฏฐานปัฏฐาน4คือยืนเดินนั่งนอนถ้าเป็นมหาสติปัฏฐานก็คือรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นมหาสติปัฏฐาน4รู้กายสุขกายทุกข์กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายร้อนกายหนาวกายหิวก็หายกายปวดกายเมื่อยก็พิจารณากายมีเวทนาสุขทุกข์นี่พิจารณาฐานต้นกายภายในพิจารณากายภายนอกกายภายนอกนี่ก็มีผมขนเล็บกายภายในก็มีฟันเนื้อพิจารณาเข้าไปตับไตไส้พุงในกายภายในพิจารณาทั้งกายภายในกายภายนอกกายคนอื่นบ้างคนที่เขาตายก่อนเราเพื่อนเราก็ดีญาติเราก็ดีตายแล้วไปไหนตาย3วันเป็นอย่างไรตาย7วันเป็นอย่างไรตายเก่าเป็นอย่างไรตายใหม่เป็นอย่างไรตายฝังเป็นอย่างไรตายเผาเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณากายภายนอกมาเทียบกับกายภายในคือตัวเราว่ากายข้างนอกกับกายข้างในเหมือนกันไหมถ้าตายแล้วก็เหมือนกันถ้าเป็นก็เหมือนกันพิจารณากายทั้งภายในกายทั้งภายนอกพิจารณาภายในกายเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตเส้นผมแล้วก็พิจารณาบ่อยก็จะทำให้เห็นกายตามความเป็นจริงว่ามีอะไรบ้างในกายเมื่อพิจารณากายแล้วก็พิจารณาเวทนาเวทนาก็เสวยอารมณ์สุขเวทนาเวทนา3สุขเวทนาสุขที่ใจใจมีความสุขสบายใจก็เป็นเวทนาคือสุขเวทนาเราก็เสวยสุขเวทนา
เราก็ยึดถือสุขนั้นเป็นของเราทุกขเวทนาจิตเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เร่าร้อนใจกังวลใจจิตเกิดกระสับกระส่ายเป็นทุกข์หาสาเหตุไม่ได้เราก็รู้ว่าทุกข์เกิดจากใจเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับใจเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับใจเราก็พิจารณาจิตของเราเวทนาของเราเวทนาทุกข์ก็ดับไปสุขก็ดับไปวางเฉยจิตไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเราก็ไปรู้ที่จิตภายในเนี่ยรู้จิตด้วยเป็นอุเบกขาจิตก็เฉยจิตก็ตั้งเป็นหนึ่งเดียวไม่คิดอดีตไม่คิดอนาคตอยู่กับอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นเวทนาสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาอุเบกขาก็เป็นเวทนาเป็นเวทนาที่จิตบุคคลที่ไปรู้เวทนา3นี้สติดีแล้วสมาธิมีแล้วจึงไปรู้ปัญญามีแล้วจึงเห็นเวทนา3เวทนา3ก็เปลี่ยนกันเกิดดับที่ว่ารูปนามเกิดดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วก็เห็นเวทนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันหนึ่งไม่รู้กี่เวทนาวินาทีหนึ่งไม่รู้กี่เวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอุเบกขาเมื่อพิจารณากันก็รู้ธรรมเห็นธรรมได้ทันทีว่าทุกข์ก็เป็นธรรมสุขก็เป็นธรรมอุเบกขาก็เป็นธรรมอุเบกขาก็เสื่อมได้ดับได้เกิดได้สุขก็เกิดได้ดับได้ทุกข์ก็เกิดได้ดับได้ก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปพิจารณาไปถึงจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตตัวเองจิตมีความโกรธเก็บความโกรธตาเห็นรูปไม่ชอบใจก็โกรธหูได้ยินเสียงไม่ชอบใจก็โกรธกายสัมผัสจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสไม่ชอบใจก็โกรธโกรธก็เป็นเวทนาเมื่อโกรธเราก็รู้เท่าทันว่าจิตพิจารณาจิตมีความโกรธเป็นอย่างไรโกรธเราร้อนใจโกรธได้อยากจะต่อต้านโกรธได้อยากจะตบตีโกรธได้อยากจะด่าว่าโกรธได้อยากจะเข่นฆ่าก็เห็นโทษของความโกรธว่าพิจารณาความโกรธเกิดขึ้นในใจมารู้เท่าทันโกรธนั้นก็ดับไปจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาความโกรธเกิดขึ้นความโกรธดับไปมีเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ละความโกรธไม่เห็นมันตั้งอยู่ได้นานความโกรธนี่ไม่ใช่ของเรามันมีอยู่ทุกคนแต่ว่ามันเกิดขึ้นเป็นบางเวลาในเมื่อกระทบอารมณ์ในเมื่อได้ยินเสียงไม่ชอบใจมันก็พูดไม่ดีมันก็จะโกรธแต่ถ้าได้ยินเสียงดีก็ชอบใจก็เป็นสุขเวทนาชอบใจก็ดีใจเสียงไพเราะรูปดีชอบใจเสียงดีชอบใจกลิ่นดีชอบใจรสดีชอบใจสัมผัสนิ่มๆชอบใจติดใจก็พิจารณาความเกิดขึ้นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจิตเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างจิตมีความโกรธโกรธดับไปบ้างจิตมีความโลภพอใจแล้วก็ดับไปบ้างเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงรักชังมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคิดถึงเรื่องเก่าบ้างเดี๋ยวคิดถึงเรื่องใหม่บ้างเดี๋ยวก็เพลินเดี๋ยวก็เผลอจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอยู่ตลอดเวลาจิตจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจิตมันก็ปรุงแต่งเข้ามาเรื่อยกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดเราก็พยายามเฝ้าดูจิตตานุปัสสนาของเราเรื่อยๆไปมันก็มีเกิดมันก็มีดับมันก็เปลี่ยนของมันตลอดวันเมื่อเราพิจารณากายเวทนาจิตธรรมธรรมคืออะไรธรรมก็เห็นสภาวะธรรมทั้งกายทั้งใจนี้เป็นของเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยเสื่อมไปแตกดับไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็เลวได้ก็เห็นสังขารโลกทั้งหลายเนี่ยโลกเราเนี่ยเกิดจากดินน้ำไฟลมร่างกายเราก็เกิดจากดินน้ำไฟลมแล้วมันก็มีเวลาเสื่อมมีเวลาเสื่อมไปเห็นสภาวะธรรมได้เสื่อมดินก็เสื่อมไปได้ไฟก็เสื่อมได้ลมก็เสื่อมได้น้ำก็เสื่อมได้
ร่างกายเราสร้างจากดินน้ำไฟลมมันก็เสื่อมฟันหลุดผมงอกฟันหักเนื้อเหี่ยวร่างกายลดไปถึงที่สุดมันก็แตกดับสิ้นไปกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นกองฝอนไม่มีอะไรเป็นของเราธรรมะภายในก็มีธรรมะภายนอกก็มีเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นของเสื่อมไปดับไปธรรมะก็เกิดขึ้นในใจสุขที่ไม่เคยมีก็สุขมากขึ้นทุกข์ที่ไม่เคยดับทุกข์นั้นก็ดับได้ใจที่เคยเร่าร้อนก็ดับไปจิตที่ไม่เคยมีสมาธิก็มีสมาธิจิตที่ไม่เคยมีอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาทำใดที่ไม่เคยรู้ก็รู้ทำใดที่ไม่เคยเห็นก็เห็นจิตใจก็สว่างสวยมีธรรมะเกิดขึ้นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตเกิดขึ้นในเวลาใดจิตก็มีวิตกมีวิจารณ์มีปีติอกสุขเอตคตาเมื่อเราพิจารณาจิตมากๆขึ้นมันก็รู้เท่าทันอารมณ์ทีนี้เมื่อเราออกจากการปฏิบัติเราก็จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้ใจของเรารู้จิตของเราเขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเฝ้าดูจิตอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็เป็นผู้ชนะสิบทิศได้เป็นผู้รักษาใจตัวเองให้เกิดความสงบสุขได้การปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเพียรพยายามฝึกเดินฝึกนั่งฝึกนอนฝึกกินฝึกคิดฝึกนึกให้มันเป็นอันเดียวกันให้เป็นอารมณ์ธรรมให้เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเห็นความเสื่อมเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมหมดเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมก็มีขึ้นเปลี่ยนไปในที่สุดร่างกายคนเราก็อาศัยอยู่กันชั่วครู่ชั่วยามอาศัยทำความดีถ้าใครไม่รีบเอาร่างกายทำความดีมันก็จะหมดไปเป็นของคนอื่นไปฉะนั้นเมื่อเรามีสติก็เรียกว่าสติการรู้กายรู้ใจก็เรียกว่ามีสติการรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้รู้กายเวทนาจิตธรรมนั้นคือรู้มหาสติปัฏฐาน4สรุปแล้วเรียกว่าองค์มรรคมรรคจิตผลจิตเป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นธรรมถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีทำอะไรก็ดีทำอะไรก็มีกำลังใจที่จะทำความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยราก็ตัดไปได้จิตใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่ท้อถอยต่อชีวิตเห็นว่าชีวิตนี้มีค่ามากเกิดมาแล้วได้สร้างกุศลก็นับว่าเป็นบารมีของเราตอนนี้ก็รักความเพียรอยากทำความดีมากๆขึ้นให้ทานก็ไม่เสียดายรักษาศีลก็พยายามสังวรระวังนึกว่าศีลนั่นประเสริฐที่สุดทำสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงไม่ลังเลไม่สงสัยในคำสอนพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการปฏิบัติของตัวเองเชื่อมั่นในการปฏิบัติของหมู่คณะครูบาอาจารย์พระอริยะเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นมามากมายเพราะรู้จักทางดับทุกข์ที่ใจตัวเองวิธีปฏิบัติก็มีอย่างนี้แนวทางเบื้องต้นทำกลางที่สุดคือสติปัฏฐาน4และมหาสติปัฏฐานเมื่อเราทำความเพียรมากๆเกินไปใจเราก็จะเป็นสุขเพราะใจเราสงบได้เราจะให้ใครทำให้เราใครจะทำให้เราเป็นสุขได้นอกจากเราจะทำความสบายใจของเราคนเราที่เป็นทุกข์มากๆในเรื่องจากไม่รู้จักปล่อยใจวางใจไม่รู้จักทำใจให้ว่างเอาแต่ความคิดนึกแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาใส่ใจคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราเราแหวงสงสัยคนชั่วไปหมดเราไม่สงบไม่ตัดไม่ละแต่เอาเรื่องคนโน้นว่าคนนี้ว่าเอาแต่เรื่องภายนอกเราไม่เคยปล่อยวางคนเราถ้ามีศีลดีมีสมาธิดีแล้วใครว่าอะไรก็ไม่โกรธใจก็เย็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาใจก็ร้อนใครว่าอะไรก็ขี้โกรธ
ระแวงสงสัยอยู่กับใครก็ไม่มั่นใจคือไม่มั่นใจทั้งเขาทั้งเราแต่คนเราถ้าสติดีสมาธิดีศีลดีก็จะทำให้ตัวเองน่ะเชื่อมั่นตัวเองใครจะด่าใครจะนินทาใครจะว่าไงไม่ค่อยทุกข์ใจถือว่าเราดีแล้วเราทำความดีแล้วใครจะนินทาเราก็ไม่ท้อถอยใครจะด่าว่าก็ไม่ขดไม่โกรธเคืองคนมีธรรมะเป็นอย่างนั้นคนไม่มีธรรมะน่ะคอยสั่งส่งใจไปหาคนว่าเราอยู่เรื่อยเรียกว่าคอยตะแคงหูฟังเรื่อยใครจะว่าเราไม่ดีบ้างใครจะว่าเราไม่ดีบ้างใครจะนินทาเราบ้างใครจะสรรเสริญเราบ้างพอใครสรรเสริญเราโอ้ชอบใจคนนั้นดีพอใครติเราไอ้คนนั้นไม่ดีไม่ชอบใจในคำสรรเสริญเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็สับกระสับกระส่ายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเล่าร้อนอยู่นั่นเองไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเดียวตอนนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมยึดมั่นทางพระศาสนาเห็นว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านก็มีความสุขเหมือนกันการครองเรือนพุทธเจ้าก็มีความสุขในการครองเรือนแต่ว่ามันเป็นสุขแต่เพียงร่างกายแต่จิตนั้นยังเป็นคนมีความโลภความโกรธความหลงยังหนาแน่นดึกตัณหาราคะอยู่พระองค์ก็เห็นว่าทุกข์นี้ยังมีในดวงใจพระองค์มากมายยังเวียนว่ายแต่เกิดได้อีกนานก็คิดจะตัดสังโยชน์เสียจะได้ไม่เวียนว่ายแต่เกิดเพื่อเข้านิพพานเพื่อดับทุกข์ทางใจแต่ถ้าเราจะทำมาหากินจะอยู่กับครอบครัวก็เป็นคนประเสริฐเป็นคนหนึ่งที่ทุกคนก็ยกย่องแต่ว่ามันก็มีกิเลสแค่กับคนชาวบ้านนายอย่างไรลูกน้องก็แค่นั้นนายก็มีความโกรธลูกน้องก็มีความโกรธนายก็มีความโลภลูกน้องก็มีความโลภนายก็มีกิเลสตัณหาลูกน้องก็มีกิเลสตัณหามีโลภโกรธหลงเท่ากันมีอคติมีลำเอียงมีรักมีชังไม่มีอะไรดีไปกว่ากันมันก็เหมือนกับชาวบ้านนายก็กินอิ่มนอนหลับลูกน้องก็กินอิ่มนอนหลับก็แค่อิ่มเดียวก็แค่นอนตื่นเดียวก็ไม่มีใครจะวิเศษหรือจะไปนอนประสาท7ชั้นมันก็แค่หลับอันเดียวกันคือจะกินชามทองก็กินอิ่มเดียวกันก็ไม่ต่างอะไรกับคนกินในชามก็อยู่ในชามใบตองก็เป็นสุขเหมือนกันแต่ว่าอย่างนั้นมาเปรียบเทียบแล้วก็ไม่มีใครจะวิเศษไปกับกันก็แค่กินอิ่มนอนหลับก็แสวงหาความสุขแบบร่างกายอย่างนั้นพุทธเจ้าแต่ว่าความสุขที่พ้นทุกข์ไม่มีพระองค์จึงคิดนิพพานนิพพานคือดับความวุ่นวายใจเมื่อเข้ามาคิดอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงได้ออกบวชทิ้งความสุขโลกีไปสู่ทางนิพพานเมื่อทำได้อย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าจึงได้มาสอนพวกเราเนี่ยถ้าพุทธเจ้าเสียดายความสุขทางโลกนะคงไม่มาเจอพวกเราแน่คงไม่มีธรรมะมาสอนพวกเราคนมีความโลภโกรธหลงก็สอนให้คนมีความโลภโกรธหลงสอนกันให้โกรธเป็นให้โลภเป็นให้หลงเป็นให้วุ่นวายอยู่ในโลกนี้ชั่วอายุสั้นๆไม่ถึง100ปีเราก็จากกันไปแล้วแต่พุทธเจ้านั้นอายุท่านยืนยาวนานคำสอนของท่านยืนยาวนานที่ท่านตัดความโลภโกรธหลงที่ท่านไม่ไปพะวงกับทางโลกมาพะวงกับศีลธรรมมาเอาธรรมะดับทุกข์ที่ท่านได้ท่านก็สามารถที่จะเอาธรรมนั้นมาสอนเราให้ดับได้จึงได้เรือมาถึงพวกเราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติกันพระองค์ใจเย็นแล้วพระองค์ก็ถึงเรือใจเย็นมาให้พวกเราถึงทุกวันความเย็นของพระองค์ได้มีพลังมาถึง 2,500 ปีและจะอยู่ไปอีกถึง2,000กว่าปีถึง 5,000 ปีความเป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดใจได้นะสละความสุขส่วนตัวนะเพื่อความสุขส่วนรวมนะใครจะว่าพุทธเจ้าเห็นกับตัวนะทิ้งลูกทิ้งเมียมานี่ก็เพื่อว่าจะต้องการนิพพานเพื่อจะเอาคำนิพพานเนี่ยไปให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักคำว่าดับทุกข์ทางใจถ้าใจไม่ดับเสียแล้วมันจะต้องเกิดเวียนว่าย
มีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยมีแก่มีตายมีนินทาให้ร้ายกันมีมึงมีกูมีอิจฉาริษยาเกณฑ์ฆ่าเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จะจบสิ้นถ้าคิดอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงเสียสละความสุขพวกนั้นหมดไปอีก7วันจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิก็ไม่เอาจะเป็นเจ้าของโลกก็ไม่เอาแต่จะต้องเป็นเจ้าธรรมะต้องการจะรู้ว่าทุกข์ที่ใจเนี่ยดับได้อย่างไรไอ้ทุกข์ที่กายเนี่ยรู้แล้วมันก็ดับระงับชั่วคราวหิวข้าวกินแล้วมันก็อิ่มเดี๋ยวมันก็หิวต่อกินกันอยู่ทั้งปีนี่แหละง่วงนอนพอนอนแล้วก็หายง่วงพอไปนานๆก็ง่วงต่อพอค่ำแล้วก็ง่วงต่อร้อนเข้าที่ร่มก็เย็นได้หนาวทำอะไรให้อบอุ่นเอาไฟมากอก็อุ่นได้ก็เป็นการบำบัดทุกชั่วคราวมันก็ไม่จริงจังแต่ที่จะบำบัดให้ถาวรว่าเราจะไม่แก่นะเราจะไม่เจ็บนะเราจะไม่ตายนั้นทำไม่ได้พุทธเจ้าก็ทำไม่ได้ผมอย่างอกฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอันนี้ทำไม่ได้พุทธเจ้าจึงเห็นว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ก็มีสุขทางโลกีนี่เราไม่สามารถจะยึดครองได้ทุกอย่างพุทธเจ้าจึงเห็นว่ามีทางเดียวที่จะดับทุกข์คือมาภาวนาเป็นสมณะสงบออกจากบ้านเรือนมาสู่ทางสงบมาอยู่รุกขมูลอยู่โคนไม้อยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ที่วิเวกอยู่กับเสียงธรรมชาติเมื่อพุทธเจ้าสละจากความสุขทางครอบครัวมาแล้วก็จึงได้มาพบธรรมเห็นธรรมรู้ใจตัวเองว่าดับได้อย่างไรพระองค์เห็นอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานด้วยอริยมรรคพยายามประพฤติปฏิบัติไปจนที่สุดสามารถตัดอนุสัยกิเลสจนเป็นสมุเฉทเป็นนิโรธดับความร้อนใจพระองค์ไม่ร้อนใจแล้วอะไรทำให้ร้อนเพราะความคิดนึกเนี่ยทำให้ร้อนความคิดโน่นคิดนี่ไม่รู้จักหยุดเนี่ยทำให้ร้อนทำให้กระสับกระส่ายทำให้ทุรนทุรายไม่มีใครสงบได้เมื่อพระองค์มาเจอธรรมสงบก็จึงได้สอนให้พวกเราทำทุกวันอานาปานุสติเบื้องต้นกำหนดรู้ลมเข้าว่าหายใจอย่างใดกำหนดรู้ลมออกว่าหายใจอย่างใดหายใจเข้ามีสุขหายใจออกมีสุขก็ให้รู้ชัดหายใจเข้าดีใจหายใจออกดีใจหายใจเข้าอิ่มใจหายใจออกอิ่มใจหายใจเข้าปลื้มใจหายใจออกปลื้มใจหายใจเข้าตัวเบาตัวหนักก็ให้รู้หายใจออกตัวเบาตัวหนักก็ให้รู้หายใจเข้าเป็นสุขทางใจก็ให้รู้หายใจออกเป็นสุขทางใจอันนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติที่พระองค์ได้รู้แจ้งชัดแล้วมาสอนพวกเราพวกเราได้เหลือไว้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทางนี้พวกเราไม่พบเลยเนี่ยว่าเราจะเอาความสุขกันตรงไหนความสุขจากการครองเรือนพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วไม่สำเร็จเป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยกเป็นชาคริยานุโยกหย่อนไปก็ทำให้เกิดกิเลสฟุ้งซ่านทำให้เกิดความอยากตึงไปก็ทำให้ฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายต้องทำเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพอดีรู้ว่าจิตเราเป็นอย่างไรจิตเราอยู่กับลมจิตเราไปกับลมจิตเราสงบจิตเราวางเฉยไม่เคยทุกข์ร้อนอะไรรู้จิตเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองๆก็เลยเป็นสติที่คุ้มครองทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งสภาวะกายใจธรรมะคำทรงสอนพระเจ้าจึงสอนให้พวกเราเนี่ยดับทุกข์ที่ใจเราก็ทำกันไปเถอะตามแต่วาสนาบารมีของเราที่สร้างสมอบรมมาแต่ชาติก่อนด้วยแล้วชาตินี้เราก็ได้ทำต่อชาติที่แล้วเรามาดีแน่จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเป็นชาติอันประเสริฐเทวดายังไม่มีโอกาสจะมานั่งฟังธรรมมาบวชมาเรียนได้จะเสวยผลบุญเก่าแต่มนุษย์นี่มีปัญญามีบุญบารมีที่จะมานั่งฟังมาบวชมาเรียนมาฝึกตนให้รู้จักดับทุกข์ได้จึงว่ามีบุญมากแต่ว่าชาตินี้ใครจะเอามากแค่ไหนมีบุญมาเกิดแล้วพบศาสนาแล้วพบคำสั่งสอน
ให้ไปสู่ความดีแล้วให้รู้จักทางดับรู้จักทางสงบแล้วแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้สร้างบารมีเราขี้เกียจเสียเราปวดเมื่อยเสียเราง่วงนอนเสียเราขี้เกียจเสียเราปวดเมื่อยเสียเราง่วงนอนเสียเราผัดวันประกันพรุ่งเสียเอาเวลานี้มาใช้ประโยชน์อื่นเสียเอาไปกินเอาไปนอนเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นเสียเอาไปสนุกสนองที่เราก็เลยไม่ได้สร้างบารมีกินบุญเก่าหมดบุญใหม่ไม่มีสักอย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงได้พลาดท่าเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกก็ไม่มีอะไรจะมาช่วยได้เพราะเราไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจพอมาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเราก็ชอบใจว่าวิธีทำสมาธิเนี่ยมันดีเนาะมันสุขกว่าเราไปทำอย่างอื่นเราได้รู้ใจเห็นใจเรานี่มันแปลกดีจริงๆคนเรานี่ไม่มีใครจะมาเท่าทันใจตัวเองเราก็ได้ศึกษาธรรมะอันชัดๆอยู่ในตัวเราเนี่ยเราก็ได้รู้แจ้งได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามตั้งใจว่าโอ้เขาให้โอกาสเราแล้วชาตินี้จมพยาบาลก็ปล่อยให้เรามาเกิดแล้วเขาให้มาเกิดสำนึกบุญทำแต่บุญไม่ให้ทำบาปเป็นมนุษย์เนี่ยกว่าไม่จริงแล้วเขาให้มาทำบุญอย่างเดียวทำบาปไม่ได้เขาให้อยู่ในหลักศีล5ศีล8เลยเขาห้ามทำบาปกฎของธรรมะเนี่ยเขาบอกห้ามทำบาปทำบาปแล้วให้ผลกับเราเป็นทุกข์ทันทีห้ามโกรธห้ามพยาบาทห้ามโลภห้ามหลงต้องกำจัดความโกรธความพยาบาทโลภหลงให้น้อยลงแล้วจะไม่เป็นทุกข์ถ้าโกรธมากโลภมากหลงมากเป็นบาปมากไม่ใช่มนุษย์เป็นอมนุษย์เป็นอมนุษย์เกิดจิตใจเป็นจิตใจทมิ่นจิตใจหินจิตใจหยาบ เขาเรียกว่าคนดิบคนที่ไม่เอาสติสมาธิเข้ามาใช้อย่างนั้นมาเกิดแล้วก็กลับไปขาดทุนอีกถ้าตายไปชาติหน้าต้องไปรับกรรมอีกกลับมาก็เห็นผิดอีกฉะนั้นจึงว่าคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยเขาห้ามทำบาปถ้าตามเรื่องจริงๆแล้วทำบาปไม่ได้ทำบาปแล้วเข้าตัวทำบุญก็เข้าตัวทำบุญนี่ก็เข้าตัวทำเท่าไหร่ยิ่งเข้าตัวมากเท่านั้นทำบาปก็ยิ่งเข้าตัวมากเท่านั้นบาปเป็นลบบุญเป็นบวกบวกดีบวกลบไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องเพียรทำจิตของเราเนี่ยถ้าทำให้สงบได้ทำให้เป็นหนึ่งได้มันก็เป็นบุญตลอดเวลาเรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาเป็นยอดบุญเราจะมีดอกไม้ของหอมสักร้อยเล่มเกียรสักพันเล่มเกียรเอามาบูชาพุทธเจ้าให้พุทธเจ้านั่งบนดอกไม้นอนบนดอกไม้นอนบนกองธูปกองเทียนก็ยังไม่เท่ากับเรามาทำสมาธิสงบใจเพียง5นาที10นาทีการที่เรามาทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา5นาที10นาทีได้บุญมากก็เอาดอกไม้ของหอมมาบูชาพุทธเจ้าต้องร้อยพันเล่มเกียรเพราะอะไรเพราะบูชาพระพุทธเจ้าเป็นเพียงอมิตรบูชาเป็นเพียงวัตถุแต่บูชาด้วยน้ำใจพระพุทธเจ้านะเป็นปฏิบัติบูชาที่เข้าถึงความสงบที่เข้าถึงมรรคถึงผลถึงศีลสมาธิถึงนิพพานได้ในชาตินี้จึงว่าบารมีที่เราจะได้มากเนี่ยเราต้องพร้อมทานศีลภาวนาภาวนานี่จะขาดไม่ได้เพราะภาวนานี่คือการรู้จักใจตัวเองรู้จักตัดความโกรธความพยาบาทตัดความโลภหลงทำให้ใจของเรานี่สบายขึ้นไม่ฟุ้งซ่านไม่เร่าร้อนให้เป็นตัวของตัวให้เป็นใจของใจเราให้เป็นจิตของจิตเรามันก็เลยสบายขึ้น
พุทธเจ้าสอนทุกคนให้รู้จักใจตัวเองเพื่อดับทุกข์ที่ใจศีลสมาธิเนี่ยมารวมไปที่ใจสงบธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพุทธเจ้าต้องการสอนให้พวกเรารู้จักคำว่าใจเป็นหนึ่งทำยังไงจะให้ใจเป็นหนึ่งใจมันเป็น108จิตคนเรามันลิงจิตเราเนี่ยมันปรุงแต่งมากสุขทุกข์ยินดียินร้ายตลอดเวลาท่านจึงว่าให้ทำจิตเป็นหนึ่งถ้าใจเป็นหนึ่งได้นั่นแหละคือทำใจเป็นหนึ่งทำใจว่างนั่นแหละคำสอนพุทธเจ้าจุดหมายปลายทางคือตรงนั้นทีนี้เราควบคุมใจเราไม่ค่อยได้สิเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนมีแต่เรื่องคิดนึกทั้งนั้นเลยไม่ว่างสักทีก็ไม่ตรงคำสอนพุทธเจ้าสักทีเราก็เดินสวนทางพุทธเจ้าเมื่อไรจะหยุดคิดได้สักทีเราก็ต้องรู้ธรรมะตรงนี้เราก็จะรู้จากอ๋อมาปฏิบัตินี่บูชาตรงนี้เองเอาดวงใจบูชาพุทธเจ้าบูชาตรงดวงใจสงบนี่เองถ้าเราดูบูชาด้วยดวงใจสงบนี่เท่ากับบูชาพุทธเจ้าอย่างปรมัตถ์เลยปรมัตถ์แปลว่าสุดยอดสูงสุดบูชาแบบสูงสุดเลยไม่มีแค่แหวนเงินทองอะไรที่จะบูชาได้มีค่ามากกว่าบูชาด้วยน้ำใจสงบด้วยโกรธมีก็พยายามตัดโกรธโลภมีพยายามตัดโลภหลงมีพยายามตัดหลงรู้ว่าลูกเราหลานเราบ้านของเราคนของเราแต่เราก็พยายามตัดละให้มีสติพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ของเราทุกอย่างมันเปลี่ยนมันแปลงมันแปรปรวนแตกดับไปในที่สุดเราบูชาพระพุทธเจ้าโดยการพิจารณาอย่างนี้มันก็เป็นธรรมที่คุ้มครองดวงใจเราให้เกิดความสุขสงบตลอดชีวิตแล้วก็มีโอกาสได้มาทำศีลทานภาวนาให้กระจายตัวเองก็นับว่าเท่าเราเกิดมาก็มาสร้างบารมีให้กับตัวเองเพิ่มพูนมากขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เรามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวเรามาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเราก็รู้ว่าคำสอนของพุทธเจ้านะสอนให้พวกเรามีโอกาสได้พัฒนาตัวเองคือพัฒนาใจให้เข้าถึงหลักคำสอนคือหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติในที่นี้ก็คือกายการทำกายวาจาและก็ใจนี้ให้เกิดความสบายมากขึ้นความรู้สึกที่ดีมากขึ้นคือเข้าถึงความสงบนั่นเองการที่เราจะเข้าถึงความสงบได้เราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์หลายๆอย่างเช่นบุคคลที่เราคบก็เป็นคนที่รักสงบและสถานที่ที่เราจะไปก็เป็นสถานที่สงบแล้วก็ธรรมะที่เราจะคบกับธรรมะเราก็ไปในทางแนวปฏิพฤติปฏิบัติให้จิตใจนั้นได้รู้ตามเห็นตามแนวทางคำสอนพุทธเจ้าอันถูกต้องฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ได้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจอย่างดีมีหลักคือเรียกว่ามาดีเรียกว่าไปดีมาสว่างก็ไปสว่างเพราะอะไรเพราะเราเลือกคบคนเราไม่ได้คบคนสุ่ม4สุ่ม5นึกจะคบใครก็คบบางทีก็คบคนไม่มีศีลคบแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อนใจอย่างหนึ่งปากก็พูดอย่างหนึ่ง
ไม่ตรงกันพอเราไปเชื่อแล้วก็ทำให้เราต้องเสียใจน้อยเนื้อตามใจผิดหวังในชีวิตบางคนเสียร่างกายเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองไปหมดเพราะเราไม่ได้เลือกคบคนเราไม่ได้เลือกคบคนมีศีลธรรมเราคบคนชาวบ้านเราก็คบคนมีสัจจะมีการพูดจริงพูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้นเราก็คบคนพูดจริงไม่คบคนพูดโกหกปลิ้นปล้อนแล้วก็มีจิตใจจริงที่ซื่อตรงเราคบกับธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะก็คือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเพิ่มใจเราใจของเราเนี่ยอ่อนแอไม่ต่อสู้ใจของเราไม่แน่นอนกวัดแกว่งฟุ้งซ่านไม่ค่อยสงบใจของเราเป็นคนคิดมากคอยเอาแต่เรื่องคนอื่นมาคิดแล้วก็กังวลห่วงคนโน้นคนนี้ว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้คือมีความปรุงแต่งไม่สงบมารู้ใจของเราอย่างนี้เราก็มาแก้ใจเราให้จิตของเราเนี่ยเป็นหนึ่งไว้บ้างพอจิตของเรามีสมาธิเป็นหนึ่งไว้บ้างแล้วเนี่ยจิตเราก็จะไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมากมันก็จะอยู่นิ่งเฉยได้สบายใจได้ฉะนั้นการที่เรามาวัดเรามาพบพุทธคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องการมาสร้างใจของเรามาเพิ่มพูนบารมีของเราให้มันยืดให้มันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แค่ฐานะเดิมฉะนั้นบุญที่เราทำไว้นี้ไม่เป็นของใครเป็นพระอานิสงส์ที่จะติดตัวนำไปทุกภพทุกแห่งทุกชาติที่เราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่หากว่าเราต้องการดับทุกข์เราก็เรียนธรรมะรู้จักดับทุกข์ที่ใจรู้ว่าทุกข์ที่ใจเราเนี่ยถ้าเราไม่มีคนดีไม่มีมิตรดีไม่มีเสียงธรรมะไม่มีสถานที่สงบแล้วเราก็ไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีวุ่นวายเราก็ไม่พบความสุขใจได้ชีวิตนี้ก็คงจะดิ้นรนเดือดร้อนตลอดไปถือจะมีทรัพย์ภายนอกมีเงินทองมากมายเท่าไรแต่น้ำใจเรานั้นก็ยังไม่สบายเราก็ยังดิ้นรนเราก็ยังกระสับกระส่ายอยู่ในใจเราหาความเย็นไม่ได้บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมาทำให้ร้อนหาสาเหตุไม่ได้เดี๋ยวหงุดหงิดคิดโน่นคิดนี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากไหนใจของเราเราก็แก้ด้วยสมาธิทันทีเช่นเราหัดฝึกของเราทุกวันเดินสมาธินั่งสมาธินอนสมาธิกินสมาธิเรื่องจิตของเรานี่เราจำเป็นที่จะต้องฝึกของเราฝึกให้มันมีความสงบมากขึ้นการที่เราฝึกเพิ่มพูนจิตของเราให้มีความสงบมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าฐานที่ตั้งของใจเรานั้นมั่นคงไม่ค่อยหวั่นไหวต่อคำนินทาไม่ค่อยหวั่นไหวต่อคำสรรเสริญไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วไม่เศร้ามองกับสิ่งที่แล้วมาเพราะการตัดสินใจของเราแน่แน่ว่าแล้วก็แล้วไปพอเป็นเรื่องเลยไปแล้วถึงจะเอามาคิดใหม่ก็แก้ไขไม่ได้ทั้งดีและไม่ดีเรื่องอนาคตก็เช่นเดียวกันก็สิ่งที่ยังไม่ถึงยังไม่มีมาเราทุกข์ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะมันเรื่องยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเราเอาปัจจุบันคือว่าขณะนี้เรากำลังสบายใจสมาขณะนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมขณะนี้เรากำลังทำจิตใจให้เป็นบุญกุศลเราก็รู้ว่าปัจจุบันขณะนี้เนี่ยที่เราจะช่วยตัวเองได้ที่เราจะหยุดยั้งชั่งใจของเราให้เป็นหนึ่งได้จึงว่าเมื่อเรามีปัจจุบันคือรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังเดินภาวนาเรากำลังนั่งภาวนาเรากำลังกินภาวนาเรากำลังคิดอะไรเมื่อเรารู้เท่าทันนี้เราก็มีอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันคือรู้สติตัวเองก็ควบคุมใจได้ดับทุกข์ที่มันจะเป็นอดีตได้ดับทุกข์ที่มันจะเป็นอนาคตเมื่อจิตใจของเราไม่ไปเรื่องปรุงแต่งเรื่องอดีตอนาคตมากมันก็รู้ใจของเรารู้ปัจจุบันของเรา
มันก็เข้าถึงความดับรู้ใจปัจจุบันเมื่อไรก็เข้าถึงความดับเมื่อนั้นถ้าเผลอใจไม่นึกถึงปัจจุบันเมื่อไรก็มีอดีตอนาคตมีการปรุงแต่งให้เกิดความเล่าร้อนฟุ้งซ่านใจเมื่อนั้นฉะนั้นจิตเราจะต้องพยายามฝึกให้เข้าอยู่กับความรู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังภาวนาอะไรอยู่เรามีทุกข์อยู่หรือเรามีสุขอยู่หรือเราตัวอยู่นี่ใจไปอยู่ไหนตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่สงบมากน้อยแค่ใดเมื่อเราสอบสวนทวนอารมณ์เราอย่างนี้แล้วเราก็รู้แจ้งชัดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขจงแยกกันกายก็แยกกันใจก็แยกกันเมื่อเรารู้ว่ากายเป็นอย่างนี้มีหน้าที่ทำอะไรกายมีหน้าที่กินเดินนั่งนอนมีหน้าที่ต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายเราก็รู้ว่ากายนี้เราจะต้องปฏิบัติให้รู้ว่ากายของเรานี้ทำอย่างนี้ตลอดวันมันทำอะไรเราก็ดูไปตามกายพิจารณาไปตามกายเพราะจิตมันคิดอะไรเราก็รู้ไปตามภาวะจิตว่าจิตคิดเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าจิตนี้ชอบคิดเรื่องทุกข์จิตเป็นสุขเราก็รู้ว่าสุขนี่มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีสุขที่เกิดได้เพราะเราปล่อยวางอะไรได้หรือเกิดความพอใจที่เราทำความดีทุกข์ที่เกิดมาเพราะเราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไปยินร้ายต่อเสียงที่เขาว่าเราต่อการกระทำที่ไม่ถูกใจเราเราจึงเกิดทุกข์ในใจเราเมื่อรู้อย่างนี้เราก็เป็นนักปฏิบัติที่เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าพิจารณาเรื่องของตัวเองมากกว่าที่จะไปเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องของคนอื่นเมื่อเราไม่ไปเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องคนอื่นเราก็ปล่อยวางได้เหมือนกับคนคิดถึงลูกคนคิดถึงหลานคนคิดถึงภรรยาคนคิดถึงสามีใจเราก็ไม่อยู่กับปัจจุบันใจเราก็ปล่อยไปคิดถึงเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเดือดร้อนอย่างนั้นเขาจะเดือดร้อนเพราะเราปล่อยไปสู่อารมณ์ภายนอกไปอยู่กับอนาคตบ้างไปอยู่กับเรื่องของคนอื่นตัวของตัวเองนั้นไม่เคยพิจารณาเลยไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์อย่างไรไม่เคยรู้ว่าตนเองเป็นสุขอย่างไรเจ็บปวดอย่างไรเร่าร้อนอย่างไรเราไม่ได้พิจารณาตัวเองนั่นแหละทุกข์จึงมีสองเท่าทุกข์จึงมีหลายเท่าเพราะเราปล่อยใจของเราเนี่ยให้ไปคิดถึงแต่เรื่องของคนอื่นคิดแต่เรื่องของใจคนอื่นแต่ใจเรานั้นไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยปล่อยวางไม่เคยสงบได้เลยเพราะเราไม่มีอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือขณะนี้ปัจจุบันคือคิดอยู่นี้กำลังคิดอยู่นี้กำลังสงบอยู่นี้กำลังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี้เรียกว่าอารมณ์ปัจจุบันสุขก็เป็นปัจจุบันทุกข์ก็เป็นปัจจุบันแต่โดยมากคนเราพอไปนึกถึงเรื่องเก่ามันก็เศร้าใจพอไปนึกถึงเรื่องใหม่ก็เร่าร้อนใจไม่มีอารมณ์ปัจจุบันจึงเรียกว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องพยายามเนี่ยมาฝึกตนมาปฏิบัติตนให้เห็นว่าทางที่ใจของเราจะไปนั้นคือทางสงบทางที่เราจะทำได้นั้นคือเอาศีลธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่เป็นคนไม่ไปไม่ก้าวหน้าเป็นคนที่เจริญแล้วเป็นคนที่ก้าวหน้าแล้วเป็นคนที่พัฒนาแล้วเพราะคนเราทิ้งๆนะแพ้ใจตัวเองเนี่ยไม่ทำอะไรเลยผิดหวังสักอย่างเดียวคนนี้พูดเราทำความดีคนนี้ไม่ว่าเราดีเราเลิกทำเลยทำไปแล้วคนนี้ขัดขวางเราเจออุปสรรคเราเลิกทำเลยไปเจอโน่นก็อุปสรรคเจอนี่ก็อุปสรรคไม่เห็นมีใครว่าเราดีผลที่สุดไม่ทำอะไรทั้งหมดกลายเป็นคนใจอ่อนตีนอ่อนมืออ่อนเมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าไม่ได้พัฒนาเสียแล้วเป็นคนถอยหลังเป็นคนหยุดกระที่เป็นคนไม่ก้าวหน้าเสียเลยแต่อีกคนหนึ่งไม่อย่างนั้นเป็นคนที่พัฒนาแล้วก็หมายถึงว่าเจออุปสรรคเขาว่าอย่างนี้เราก็รู้เขาว่าอย่างนั้นมันเรื่องของเขาแต่ใจเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น
เขาว่าเราเขานินทาเราเขาขัดขวางเราเราจะทำทุกอย่างซึ่งเป็นความดีของพุทธสอนใครจะว่าเราเข้าวัดไม่ดีใครจะว่าเรานั่งสมาธิไม่ดีใครจะว่าเราประพฤติปฏิบัติเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ไม่ท้อถอยเมื่อเรารู้ว่าเราเนี่ยไม่เมื่อรู้ว่าเราเนี่ยไม่ท้อถอยแล้วเนี่ยอุปสรรคมีนานับประการแต่เราไม่ท้อถอยเราก็ทำได้ก็เรียกว่าเป็นคนก้าวหน้าเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่เฉยๆฉะนั้นจึงว่าคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาไม่เป็นคนใจเบาไม่เป็นคนหูเบาใครจะด่าใครจะว่าใครจะขัดขวางยังไงเขาจะพยายามทำสิ่งที่เขาถือว่านั่นถูกต้องสิ่งที่พุทธเจ้ายอมรับรองว่าถูกต้องไปตามหลักธรรมเมื่อเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาผ่านอุปสรรคไปจนหมดสิ้นไปเคยถูกด่าแล้วโกรธเคยถูกด่าแล้วท้อถอยเคยนินทาแล้วท้อถอยใครไม่ส่งเสริมแล้วท้อถอยแต่อาศัยปฏิบัติธรรมไม่ยอมหยุดนิ่งพยายามทำจนใจนั้นพ้นไปได้เมื่อใจนั้นพ้นไปได้ก็เรียกว่าเป็นคนพัฒนามีความเข้มแข็งมีการต่อสู้อย่างมากดิ้นรนไปจนถึงที่สุดของทุกข์ได้ฉะนั้นจึงว่ามันจึงต่างกันบุคคลที่อ่อนแอกับคนที่เข้มแข็งจึงต่างกันเราปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่อ่อนแอเราจะเข้มแข็งต่อคำนินทาว่าสรรเสริญต่างๆไม่ท้อถอยอยู่แค่คำว่าเขาเพราะหลักปฏิบัติของเรามีอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยใครว่าอะไรก็ใจอ่อนแอไปหมดยอมรับสภาพนั้นไปหมดผลที่สุดเลยไม่พัฒนาอะไรเลยไม่ก้าวหน้าอะไรเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ล้าสมัยเลยยังนำสมัยเสมอไปยังพัฒนาจิตใจของเราให้ดีตลอดไปคนเราทุกวันเนี่ยอยู่ในหลักธรรมทั้งนั้นเนี่ยถ้าขาดหลักธรรมเมตตาสักข้อหนึ่งโลกนี้ก็ร้อนเป็นไฟขาดหลักความจริงใจซึ่งกันและกันเช่นอย่างหนึ่งไม่มีสัจจะโลกนี้ก็ไม่น่าอยู่ไม่น่ารื่นรมเพราะไม่มีใครจริงใจต่อกันโรคนี้ถ้าขาดความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธต่อความเกลียดความรักชังเสียได้แล้วเนี่ยโรคนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี่จึงเป็นเครื่องประกอบจิตใจของเราให้เราเนี่ยได้เห็นตัวเองได้คิดในใจตัวเองว่าเราทำดีได้แค่ไหนนั่นเนี่ยเป็นบุญของเราแค่นั้นเป็นวาสนาบารมีของเราแค่นั้นที่เราจะพยายามเติมสร้างของเราทุกเวลาฉะนั้นเราจึงต้องเลือกกันเลือกเวลาเลือกสถานที่เลือกคบบุคคลเลือกประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าสถานที่ไหนไม่สงบเราก็ไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนกลับมาคนไม่ดีเราก็คบพอคบไปแล้วใหม่ๆเขาพูดกับเราดีเอาใจเราพอคบไปนานๆแล้วเขาก็ทำร้ายจิตใจเราให้เราเข้ามาเสียใจที่หลังเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาธรรมะเราไม่ได้เลือกคบคนมีศีลธรรมเราจึงต้องมีความเดือดร้อนในใจแต่ถ้าศีลธรรมมีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ร่มเย็นสงบเป็นสุขมีเมตตาอยู่ที่นั่นมีสัจธรรมอยู่ที่นั่นมีความสมบูรณ์อยู่ที่นั่นทุกคนจะได้รับความสุขก็ตอนอาศัยที่ว่าเราได้พบทางพบธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของพวกเราแต่นั้นญาติโยมที่มาวัดก็คงจะพอเข้าใจว่าเรามาวัดทำไมมาเพื่อพัฒนาใจของเราไม่ให้ตกไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้เป็นทุกข์ระทมเพื่อจะให้จิตใจของเราเนี่ยลื่นเลิงเบิกบานพอใจในชีวิตที่ตนเองได้มาเป็นชาวพุทธมาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมอย่างไรเราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นผู้มีศีลธรรมที่สมบูรณ์เราไม่นึกเลยว่าเราจะต้อง
น้อยเนื้อตามใจหรือว่าคิดว่าอาภัพอัปปัญญาอย่างที่เราคิดไว้เราก็ควรจะภูมิใจว่าการกระทำความดีเนี่ยเพียง5นาที10นาทีก็ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำเลยเราก็ยังได้ชื่อว่าเราเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรกับธรรมะหรือว่าเป็นลูกของพุทธะที่เรามาเกิดอยู่ในวงของพุทธศาสนาเราก็ยินดีพอใจที่เราอยากจะพุทธปฏิบัติให้เราได้รู้สิ่งที่เรายังไม่รู้ให้เห็นสิ่งที่เรายังไม่เห็นให้เกิดปัญญาสิ่งที่เรายังมืดมนอยู่เพราะหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันละเอียดอ่อนแต่เรื่องจิตเรื่องวิญญาณเนี่ยสลับซับซ้อนมากมายสุดที่เราจะได้ยังเข้าไปถึงถ้าตราบใดเรายังไม่สำเร็จอรหัตมรรคอรหัตผลนั้นเรายังไม่ซึ้งใจในเรื่องจิตวิญญาณพวกนี้ได้เลยเมื่อเราเข้าถึงอรหัตมรรคอรหัตผลแล้วเข้าถึงการสำเร็จได้แล้วนั่นเราจะแจ้งใจในเรื่องจิตวิญญาณพวกนี้จะเปิดเผยให้เราได้ดูเห็นทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมว่าโอ้มันมีจริงๆเรื่องของกรรมเรื่องของเวรเรื่องของบาปของบุญเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องนิพพานมันมีหมดทุกอย่างแต่เราเข้าไปไม่ถึงเท่านั้นเองแต่พอเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็เข้าไปถึงสิ่งพวกนี้ได้โดยสติปัญญาของเราโดยญาณของเราฉะนั้นพุทธเจ้าเป็นผู้รับรองนะพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้รับรองเห็นว่าประพฤติปฏิบัติเนี่ยเท่านั้นนะที่จะพิสูจน์สิ่งพวกนี้ได้